สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนเพื่อนจะได้ดูผักของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับดูพิมพ์ทรงเนื้อหาความเก่าแล้วก็กระบวนการสร้างของพระหลวงปู่สุขนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับแต่ละเนื้อนะครับมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็รวมถึงดูเนื้อหาความเก่าของเนื้อชินนะครับในแต่ละยุคตั้งแต่ปี2400กว่านะครับ2400 40 40 50 2450 2460 2470 2480แล้วก็2500นะครับใหม่สุดก็คือปี2500ว่าเป็นอย่างไรบ้างผิวพันธุ์เนื้อหาความเก่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเก่าจริงถึงยุคไหมนะครับก็จะมีตัวอย่างเนื้อชินหลายแบบมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเลยเรามาดูก่อนนะครับว่าพระหลวงปู่สุขเนี่ยนะครับเขาดูอย่างไรนะครับว่าเป็นพระหลวงปู่สุขส่วนมากท่านจะสร้างเป็นเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมองค์เล็กนะครับประมาณ 1-2 เซนนะครับโดยประมาณนะครับทีนี้นะครับในเบื้องต้นที่อยากให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนนะครับว่าการศึกษาพระเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักความเก่าก่อนนะครับเราต้องรู้จักความเก่าของพระก่อนนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยเรามาดูทีหลังได้นะครับเพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยของปลอมของเรียนแบบเขาก็นำไปใช้สร้างเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาความเก่าเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเรียนแบบได้เด็ดขาดนะครับเรามาดูเหรียญโลหะเก่าๆที่เป็นเนื้อชินก่อนนะครับเนื้อชินเนี่ยมันคือส่วนผสมของตะกั่วและดีบุกนะครับตะกั่วและดีบุกที่เขาเรียกว่าเนื้อชินนะครับอย่างเหรียญโลหะแบบเนี้ยนะครับเป็นเหรียญสตางค์10นะครับที่เป็นลอสอนะครับ1 2 9บ้างนะครับเนี่ยลอสอ1 2 9เนี่ยลอสอเนี่ยครับลอสอเนี่ยเป็นรัตนโกสินทร์ศกนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับรัตนโกสินทร์ศกหมายความว่าเป็นการเริ่มศักราชของยุครัตนโกสินทร์ก็คือปี2325เป็นลอสอ1นะครับปี2325นะครับวิธีการรู้ว่ารัตนโกสินทร์คือลอสอกับพอสอเนี่ยเทียบกันอย่างไรนะครับเมื่อปี2525เนี่ยครบ200ปีนะครับครบ200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ย้อนไป200ปีก็จะตรงกับปี2325ทีนี้เหรียญสตางค์เมื่อระบุว่าลอสอ129นะครับลอสอ129ก็เอาไปบวกกับปีพศ2325นะครับก็จะตรงกับปี2454นะครับเหรียญนี้เก่าถึง111ปีนะครับมีอายุถึง111ปีนะครับวิธีการเทียบแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบเนี้ยนะครับเนื้อหาแบบเนี้ยนะครับเป็นการดูความเก่าสามารถนำมาใช้เทียบกับพระหลวงปู่สุขได้เพราะสร้างในยุคเดียวกันนะครับเหรียญนี้เป็นลอสอ129นะครับพอมาปีที่เป็นยุคของรัชกาลมาเป็นถึงรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นพศแทนนะครับเปลี่ยนจากลอสอมเป็นพศแทนเพื่อให้เข้ากับนานาอารยประเทศนะครับพศ2464นะครับเหรียญนี้2464นะครับ100ปีนะครับ100ปีนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาเข้ากล้องดูเนื้อหาผิวพรรณความเก่านะครับจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเปรียบเทียบอายุของพระนะครับเนื้อหาจากอายุของพระดูการเกิดสนิมออกไซด์นะครับของโลหะประเภทดีบุกนะครับได้นะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะเป็นปี2480กว่านะครับเป็นยุครัชกาลที่7แล้วนะฮะที่7ที่8แล้วนะครับนี่ครับ2480นะครับจนมาถึงปี2500นะครับแล้วก็นี่ปี2500อันนี้เป็นเนื้อชินเป็นพระ25ศตวรรษนะครับที่มีอายุการสร้าง65ปีนะครับหลายๆท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าอายุการสร้าง65ปีผิวพรรณนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะต้องมาเปรียบเทียบกับพระหลวงปู่สุขที่เป็นเลื้อชินเหมือนกันนะครับอายุการสร้าง100ปีก็คือประมาณปี2440จนถึงปี2466นะครับว่าทั้งหมดเนี้ยเราจะดูเนื้อหาความเก่าได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงตะกรุดด้วยนะครับรวมไปถึงตะกรุดด้วยนะครับเอามาเริ่มเลยนะครับความเก่าของโลหะเนี่ยนะครับความเก่าของโลหะเนี่ยเราสามารถพิจารณาผิวพรรณและเนื้อหาได้จากการเกิดออกซิเดชันของโลหะนะครับการเกิดออกซิเดชันของโลหะเนี่ยนะครับมันคือการแสดงอายุความเก่าของโลหะชนิดนั้นๆ นะครับนี่ครับเหรียญเนี้ยอายุ100กว่าปีนะครับ100กว่าปีแล้วนะครับเราดูได้จากพศที่ระบุไว้บนเหรียญ นะครับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าอายุ100กว่าปีผิวพรรณเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนผิวโลหะเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเกล็ดกระดี่นะครับถ้าเป็นเนื้อที่เป็นดีบุกนะครับเป็นเกล็ดกระดี่นะครับหรือเรียกว่าบางท่านก็เรียกว่าผิวประหลอดจริงๆแล้วไม่ใช่ประหลอดนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ประหลอดมันเป็นความวาวของโลหะประเภทดีบุกนะครับประเภทดีบุกหรือเนื้อชินนะครับนี่2469นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสนิมเขียวๆเนี่ยสนิมเขียวๆเนี่ยมันเป็นออกไซด์ของทองแดงนะครับทองแดงก็จะมีส่วนผสมอยู่ในโลหะเนื้อชินที่เป็นเหรียญสตางค์10ด้วยนะครับความเก่าเหรียญ100ปีนะครับทีนี้มาดู60ปีบ้างนะครับ60ปีบ้างนะครับจะมีความวาวกับผิวประหลอดที่เรียกว่าผิวประหลอดค่าประหลอดของโลหะเนื้อชินเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันนะครับความวาวของโลหะอายุ60ปีเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ผิวเขาจะเรียบนะครับผิวเขาจะราบเรียบไม่เกิดการกร่อนไม่เกิดการสึกหรอของผิวนะครับมากนักซึ่งมีผลให้เราสามารถรู้และทราบได้ว่าอายุนะครับของโลหะประเภทนี้ยังไม่ถึง100ปีนะครับมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันในเบื้องต้นเราจะดูอายุของโลหะที่มีความต่างกันก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ
ความต่างกันถ้ามองแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีความตึงความเรียบนะครับแต่ว่าถ้าเข้ากล้องดูเนี่ยฝั่งนี้จะมีการกร่อนของผิวนะครับมีออกไซด์มีเป็นเกล็ดกระดี่ขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าอายุของเขาสูงกว่าเห็นไหมครับทำไมเราต้องถึงมาดูแบบนี้ก่อนที่จะไปดูพระนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงความเก่านะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงความเก่าก่อนว่ามีวิธีดูผิวอย่างไรนะครับมีวิธีดูผิวดูเนื้ออย่างไรนะครับพอมาดูพระแล้วเนี่ยเรื่องพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับเรื่องพิมพ์ทรงเนี่ยเราสามารถที่จะดูและศึกษาได้ว่าพระแต่ละประเภทมีพิมพ์ทรงมีตำหนิรายละเอียดบนพิมพ์อย่างไรครับจากนั้นเราค่อยมาดูอายุความเก่าว่าถึงยุคไหมมีธรรมชาติการสร้างอย่างไรนะครับก็จะทำให้เราสามารถแยกแยะพระแท้ได้นะครับก็มาเริ่มเลยในส่วนของพระหลวงพุทธสุขนะครับผิวพันธุ์ของเนื้อโลหะเนี่ยนะครับนะฮะเขาจะแสดงออกมาให้เราเห็นนะครับแสดงสนิมแสดงความก่อนออกมาให้เราเห็นเนื่องด้วยอายุนะครับเนื่องด้วยอายุนะครับดูนะครับแม้แต่ในร่องรอยจานเนี่ยที่เคยได้บอกไว้หลายครั้งแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะดูได้ว่าแบบเนี้ยนะครับเป็นรอยจานเก่านะครับเป็นรอยจานเก่านะครับเพราะว่าออกไซด์ที่เกิดขึ้นของโลหะชินนะครับเนื้อชินนะครับขึ้นอยู่ทั้งในร่องนะครับแล้วก็บนผิวด้านบนมีอายุที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นรอยจานใหม่นะครับเขาก็จะมีสีแล้วก็เนื้อที่แตกต่างมีความวาวเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราเอาเหล็กไปขูดบนเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นร่องรอยอีกแบบนึงนะครับและของเก๊เนี่ยนะครับถ้าเขาเอาคราบมาปกปิดนะครับบนร่องเนี่ยเขาก็จะไม่ลึกมีความหนาจะมีความหนาที่ไม่เท่ากันแบบนี้นะครับความหนาของชั้นสนิมนะครับอันนี้เป็นวิธีดูรอยจานเก่าแล้วก็ดูเนื้อโลหะเก่านะครับทีนี้อายุนะครับมาดูนะครับนะพระหลวงปู่สุขเนี่ยสามารถที่จะเปรียบเทียบได้กับเหรียญที่มีอายุเก่าๆประเภทนี้นะครับเราจะดูว่าความเหมือนของผิวพรรณนะครับเห็นไหมฮะเกล็ดกระดี่ที่เป็นคราบประหลอดเนี่ยของพระเนื้อชินเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่แสดงให้เราเห็นอยู่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ใช้มามากนะครับเห็นไหมฮะความเก่าการกร่อนการระเบิดนะครับของเนื้อแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งพระเครื่องและเหรียญที่มีอายุไล่เลี่ยกันดูนะครับการกร่อนนะฮะการกร่อนนะครับการระเบิดนะฮะการระเบิดนะฮะซึ่งถ้ามาเทียบกับพระที่มีอายุแบบพระ25ศตวรรษนี้นะฮะจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนผิววาวเนี่ยมันเป็นความ
ความใหม่ของเนื้อถึงแม้60ปีนะครับก็ยังมีความวาวแต่ว่าผิวปลอดของแท้นะครับปลอดมันตายเนี่ยมันจะไม่มีความวาวแบบนี้เห็นไหมฮะอันเนี้ยความวาวของพระหลวงปู่สุขเกิดจากเกล็ดกระดี่ที่เป็นออกไซด์ของดีบุกนะครับเมื่อเข้ากล้องดูอ่ะเขาจะมีความสูงความต่ำเป็นเกล็ดนะครับแต่อันเนี้ยเขาจะเรียบนะครับเรียบเป็นผิววาวอีกแบบหนึ่งมีความต่างกันแบบนี้คือใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราไม่มาเปรียบเทียบแบบนี้เราจะไม่รู้เลยนะครับเราจะดูไม่ออกเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็อันนี้เป็นปลัดหลวงพ่อกวยที่อายุการสร้าง อยู่ที่ประมาณ40กว่าปีนะครับ40 50ปีเห็นไหมฮะเห็นผิวพรรณไหมฮะจะใกล้เคียงกับพระ25ศตวรรษแต่ว่าถ้าเป็นยุค100ปีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีผิวอีกแบบหนึ่งมีความต่างกันของอายุนี่คือวิธีการดูความเก่าของเนื้อหานะครับที่ควรจะศึกษาไว้แล้วก็จดจำไว้นะครับแล้วก็เราต้องรู้ถึงโลหะที่ใช้ในการสร้างด้วยนะครับว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับอย่างพระหลวงปู่สุขเนี่ยมีทั้งตะกั่วมีทั้งดีบุกนะครับแล้วก็มวลสารที่ท่านเพิ่มลงไปนะครับเห็นความแตกต่างของเนื้อหาอายุหรือยังครับเห็นไหมฮะผมพยายามเทียบให้ดูนะครับว่าอันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ40ปีอันเนี้ย60ปีส่วนอันเนี้ย100ปีขึ้นไปความต่างแล้วนะครับนี่คือวิธีการแยกแยะเนื้อโลหะความเก่าที่ประเภทเนื้อชิ้นนะครับหรือจะดูแบบตรงอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นอุบ่วงเห็นไหมฮะพระหลวงปู่สุขเนี่ยของปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่หลังปี2500ขึ้นมาแล้วนะครับ2500เนี่ยยังไม่มีของปลอมนะครับ2510 2520พอเริ่มนิยมหลังปี2530ขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีของปลอมซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับจะไม่ใช่แบบนี้เลยมีความแตกต่างนะครับหรือหลวงพ่อโตวัดวิหารทองก็ดีนะครับหลวงพ่อโตวัดวิหารทองก็ดีอันนี้ก็ปี245กว่า245กว่าเห็นไหมฮะเห็นความหม่นเก่าเห็นความหม่นเก่าของโลหะเนื้อชิ้นนะครับนะฮะมีความแตกต่างนี่ก็พระ25ศตวรรษนะครับที่ว่าเป็นประเภทเนื้อเดียวกันนะครับประเภทของเนื้อเดียวกันนะครับดูหลายองค์ดูหลายองค์แล้วก็จะเข้าใจครับนี่นะครับวิธีดูพระเขาดูแบบนี้นะครับดูแบบนี้ถ้าศึกษาเองแล้วก็จะเข้าใจอย่างดีนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะอันเนี้ย60ปีส่วนเนี้ย100ปีขึ้นไปบางคนอาจจะได้ยินว่าโลหะไม่ถึงยุคนะครับโลหะไม่ถึงยุคอย่างไรก็ดูอย่างนี้นะครับดูสีสันมีความแตกต่างเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะอันนี้คือความเก่าหม่นเก่านะครับส่วนเนี้ยนะครับมีความใหม่มีความวาวกว่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตะกั่วถ้ำชานะครับตะกั่วถ้ำชาเพื่อนๆจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับตะกั่วถ้ำชาเนี่ยนะครับมันคือถ้ำชาที่ใช้ใส่ใบชาของคนจีนนะครับที่ใช้ใส่ใบชาของคนจีนอย่างเงี้ยเขาเรียกตะกั่วถ้ำชานะครับอายุเป็นร้อยปีครับอายุเป็นร้อยปีนะครับอายุเป็นร้อยปีนี่ครับนี่ครับส่วนนี้คือส่วนที่ถูกอากาศอยู่ด้านบนของฝานะครับ
ส่วนนี้คือส่วนที่ไม่ค่อยถูกสัมผัสใช้นะครับพยายามมองให้เห็นนะครับนี่ครับเนื้อหาอันเนี้ยนะครับเนื้อหาตรงส่วนเนี้ยนะครับคือเนื้อหาที่ใช้ดูพระปลุกผู้สุขได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับเขาจะมีความกร่อนนะครับมีความกร่อนมีเกล็ดกระดีขึ้นนะครับมีเกล็ดกระดีขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ใช้มาเปรียบเทียบพระได้เป็นอย่างดีนะครับลองดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะตะกั่วถ้ำชาเนี่ยนะครับทำมาจากดีบุกนะครับทำมาจากดีบุกนะฮะถ้าแบบเนี้ยนะครับจะมาบอกว่าเก่าไม่ถึงยุคไม่ได้เลยเพราะว่าถ้ำชาเนี่ยอายุร่วม150ปีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผิวประหลอดนะครับผิวประหลอดว่าอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ในส่วนที่ไม่ถูกสัมผัสเช่นเดียวกับพระนะครับจะอยู่ตามร่องตามร่องแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมฮะอยู่ในร่องนะฮะมีลักษณะเป็นเกล็ดวาวๆนี่ครับพระหลวงพ่อสุขถ้ามีแบบนี้คือพระแท้เลยนะครับเพราะว่าอายุความเก่าเขามีแล้วตามซอกเนี่ยมีคราบประหลอดแบบเนี้ยเห็นไหมฮะดูนะครับนี่ฮะจะเรียกว่าตะกั่วถ้ำชาอันนี้คือถ้ำชานะครับตะกั่วถ้ำชาเห็นในร่องไหมครับนี่ครับนี่ครับสามารถใช้ดูพระได้นะครับทีนี้มาดูนะครับที่บอกไว้ความเก่าเนี่ยตามซอกเนี่ยนะฮะนี่ผิวพระเนี่ยจะเหมือนกับถ้ำชาเก่าเลยนะครับนี่คือวิธีการดูเนื้อพระเก่านะครับต่อมานะครับต่อมาพระหลวงพุทธสุขเนี่ยนะครับพระหลวงพุทธสุขเวลาท่านสร้างเขาจะมีพระที่เป็นต้นแบบมาหนึ่งองค์นะครับจะแกะจากไม้หรือว่าสร้างจากหินอะไรก็แล้วแต่นะครับพอได้มาปุ๊บพอได้มาแล้วนะครับเราก็จะใช้องค์ต้นแบบเนี่ยนะครับนำไปติดกับไม้ด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้ดินที่มีความละเอียดหน่อยนะครับดินเหนียวนะครับมาทำเป็น
มาทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ใช้พระเนี่ยกดลงไปตามจำนวนนะครับที่กะว่าเมื่อเทโลหะหลอมโลหะไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะพอดีในการหลอมครั้งหนึ่งนะครับนึกภาพตามนะครับนึกถึงถาดหยอดขนมครกโดยประมาณนะครับคล้ายๆกับถาดหยอดขนมครกนะครับแต่ว่าอาจจะทำเป็นสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอะไรก็แล้วแต่ว่าใช้พระเนี่ยกดลงไปชิดกันหน่อยนะครับชิดบ้างห่างบ้างอันนี้แล้วแต่ผู้สร้างนะครับพอได้แล้วนะครับก็จะนำดินที่เป็นแม่พิมพ์นะครับไปตากผึ่งลมให้แห้งนะครับผึ่งลมให้แห้งแล้วก็เผาเพื่อให้มีความแกร่งขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะใช้ตะกั่วหรือถ้ำชาแบบนี้นะครับหรือตะกั่วนมที่เป็นก้อนๆ นะครับขนาดประมาณน้ำตาลปึกนะครับมาหลอมในกระทะนะครับซึ่งดีบุกและตะกั่ว2อย่างนี้นะครับอุณหภูมิที่หลอมเหลวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300องศาเท่าๆกันนะครับจะไม่เหมือนโลหะประเภททองเหลืองหรือทองแดงนะครับที่ใช้ความร้อนระดับพันองศาถ้าเป็นแบบนี้หลอมบนกระทะได้นะครับหลอมบนกระทะได้ท่านก็ผสมมวลสารไปจากนั้นก็จะตักมาหยอดบนแม่พิมพ์นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะงัดออกมาพระก็จะเป็นแผงๆนะครับติดกันเป็นแผงๆนี่คือวิธีที่1นะครับเราวิธีการที่1ก่อนจากนั้นก็จะมาตัดนะครับตัดโดยใช้มีดโดยใช้สิวหรือว่าใช้กรรไกรในสมัยโบราณเนี่ยอันนี้อยู่ที่ความถนัดของคนที่ช่วยท่านสร้างนะครับเพราะว่าเราก็สามารถดูร่องรอยการตัดได้นะครับดูร่องรอยการตัดพระได้จากด้านข้างนะครับถ้าเป็นสิวตอกเนี่ยนะครับร่องรอยที่เกิดขึ้นข้างพระเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตรงๆเพราะสิวเนี่ยต้องตอกตรงลงไปนึกออกไหมฮะรอยตัดที่เป็นฟันด้านข้างก็จะเป็นร่องรอยตรงแต่ถ้าเป็นกรรไกรโลหะกรรไกรเขาก็จะตัดฟึบแบบนี้นะครับกรรไกรก็จะตัดแบบทรงโค้งอย่างนี้นึกออกไหมฮะการตัดกรรไกรเนี่ยการวาดของรอยตัดด้านข้างก็จะเป็นทรงโค้งอันนี้ต้องจำไว้ให้ดีเลยนะครับรอยตัดข้างๆก็จะเป็นทรงโค้งนะครับแล้วก็จะมีฟันล่างรองรับก็คือมีเส้นตัดกลางนะครับมีวิธีการดูว่าใช้อะไรตัดซึ่งก็ถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นนะครับถ้าหากเรารู้นะครับถ้ารอยตรงๆเนี่ยคือสิวหรือมีดเพราะว่าต้องตัดตรงวางบนเขียงไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นกรรไกรเนี่ยเขาจะมีรอยแบบนี้นะครับนึกออกฮะรอยแบบนี้ด้านล่างจะไม่ค่อยเคลื่อนแต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาจะเคลื่อนลงมาเป็นลักษณะวาดงั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอรอยที่โค้งน้อยๆและมีคีบตรงกลางรองแล้วก็มีข้างล่างเนี่ยเป็นรอยตรงๆนิดนึงนะครับแบบนั้นคือใช้กรรไกรตัดนะครับฟังแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยนะครับว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าการตัดโลหะแบบเนี้ยเขาไม่แข็งนะครับเขาอ่อนสามารถใช้กรรไกรหรือสิวหรือมีดตัดได้นะครับถ้าเป็นยกตัวอย่างถ้าเป็นรอยตรงๆลักษณะแบบนี้นะครับคือสิวตัดแน่นอนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นยุคสมัยใหม่แล้วปี2500เขาใช้แท่นตัดนะครับเป็นตัวตัดวางพระแล้วก็ตอกลงไปตรงๆนะครับอันนี้คือดูข้างพระนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวมาสิ่งที่ควรพิจารณาในพระหลวงปู่ศุกร์ประเภทเนื้อชิ้นก็คือข้างพระนี่สำคัญมากนะครับข้างพระที่สำคัญมากเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าเขาจะใช้ตัวที่เป็นโหนดก็คือองค์ต้นแบบในการพิจารณาแล้วว่าพิมพ์แบบนี้สวยนะเอาไปสร้างพระได้เสร็จแล้วก็เอาตัวต้นแบบเนี่ยไปกดเขาจะไม่สร้างทีละองค์หรอกครับพระหลวงปู่ศุกร์เนี่ยจะไม่มีทีละองค์เพราะว่าถ้ามีบล็อกตัวล่างที่เป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวเนี่ยการหลอมโลหะ1ครั้งเนี่ยเขาจะมีปริมาณพอสมควรนะครับอย่างน้อยก็1ถ้วยนะครับ1ถ้วยเลยนะครับพอเทไปองค์เดียวเนี่ยแล้วไปรอให้เย็น
แล้วก็งัดออกมาแล้วเทไปใหม่เนี่ยนะครับโลหะก็จะแข็งตัวพอดีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำเป็นแม่พิมพ์หลายๆหลายๆครั้งหลายๆตัวกดเป็นหลายๆครั้งอย่างน้อยก็เป็นถาดอย่างน้อยเป็น10องค์นะครับครั้งหนึ่งอ่ะเป็น10องค์นะครับเพราะว่าการหลอมโลหะครั้งหนึ่งเนี่ยมีปริมาณพอสมควรนะครับก็ต้องทำให้เทให้ทีเดียวเทลงไปนะครับส่วนจะใช้ผ้ามาห่อทรายชุบน้ำแล้วก็กดหลังพิมพ์เพื่อให้พิมพ์คมชัดนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการพิจารณาพระเพราะฉะนั้นเมื่อมีมีองค์ต้นแบบแล้วในการกดเป็นแม่พิมพ์เพื่อเทพระเนี่ยข้างพระจึงต้องเหมือนกันและมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับข้างพระหมายความว่าความลึกของพระเนี่ยนะครับระยะความลึกของพระเนี่ยมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญอันนี้เป็นพระหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดวิหารทองสามารถนำมาดูได้นะครับเพราะว่ามีอยู่สององค์เนี่ยนะครับข้างพระเนี่ยนะครับแนวความลึกของพระเนี่ยจากขอบบนจนถึงขอบเนี่ยคือส่วนที่อยู่ในแม่พิมพ์ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในแม่พิมพ์ส่วนเนี้ยคือส่วนที่นอกพิมพ์ออกมาความหนาบางตัวเนี้ยจะไม่ค่อยไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่ไม่ค่อยสำคัญมากไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าความหนาบางของพระเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อที่เทลงไปในแต่ละองค์นะครับแต่ส่วนที่อยู่ตั้งแต่ตรงส่วนลึกของแม่พิมพ์เนี่ยจะต้องเหมือนกันนะครับจะต้องเหมือนกันเพราะว่ามาจากพิมพ์เดียวกันนะครับอย่างตรงส่วนนี้เขาตัดมากินมาถึงตรงนี้ก็เลยมีแค่นี้ให้ดูเห็นไหมฮะก็เลยมีแค่นี้ให้ดูแต่ต้องเหมือนกันเดี๋ยวดูครับดูรอยยุบตรงนี้ก็เป็นรอยเดียวกันนะครับนี่คือการพิจารณาพระนะครับความลึกเนี่ยความลึกตรงส่วนนี้จะบางกว่าตรงส่วนนี้จะหนาหน่อยเห็นไหมฮะเนี่ยคือบอกเราว่าเป็นพิมพ์เดียวกันตรงส่วนนี้คือส่วนที่เกินออกมานะครับแล้วก็ตัดออกนะครับจะต้องเหมือนกันนะครับพระหลวงพ่อสุขก็ดูแบบเดียวกันนะครับขอบมีลักษณะแบบไหนนะครับมีรอยยุบตรงส่วนไหนก็ต้องเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะนี่ครับทั่วองค์เลยพระองค์นี้จะหนานะครับขอบถึงสูงกว่านะครับแต่ว่าแม่พิมพ์จริงๆมีอยู่เท่านี้นะครับทีนี้เพื่อนๆไม่น่าจะรู้แล้วนะครับว่าไอ้ตรงส่วนนี้มันคืออะไรมันคือส่วนเนื้อที่เทสูงขึ้นมาเวลาอยู่แม่พิมพ์ข้างล่างเนี่ยเขาจะสูงขึ้นมาตรงนี้ก็คือถูกตัดออกไปแต่ว่าสิ่งที่เราพิจารณาพิมพ์ได้ก็คือตั้งแต่ขอบนี้ลงไปถึงเส้นลวดนะครับเส้นนั้นเขาเรียกว่าขอบลวดพระนะครับนี่นะครับวิธีการดูพิมพ์เห็นไหมฮะเหมือนกันรวบองค์เลยนะครับนี่ระยะนี้อยู่ในส่วนของแม่พิมพ์ครับอันนี้เป็นรอยตัดของเก้เนี่ยนะครับของเก้เวลาเขาเอาไปถอดพิมพ์เนี่ยเอาไปกดพิมพ์ใหม่เนี่ยขอบพวกเนี้ยมันจะติดไปด้วยนะครับขอบที่พระต้องไม่เหมือนกันแบบนี้ต้องไม่เหมือนนะไม่เหมือนหมายความว่ารูปร่างต้องไม่เหมือนกันแต่รอยตัดแต่การตัดอะตัดต้องเหมือนกันมีความแตกต่างต้องแยกแยะให้ถูกต้องก่อนนะครับของเก้เนี่ยมันจะเอาตรงนี้ติดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกันทุกองค์แบบนั้นเก้เลยนะครับเก้เลยความคมชัดไม่มีขอบที่ตัดดันไปเหมือนกันอีกไม่เหมือนกันเหมือนทุกจุดมันคือเก้นะครับต้องไม่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยเป็นการตัดคนละองค์นะครับแต่ว่าข้างในแม่พิมพ์เนี่ยจะต้องเหมือนกันนี่คือวิธีการดูแล้วก็แยกแยะพระที่เป็นประเภทหล่อหน้าเดียวนะครับหล่อเนื้อชิ้นหน้าเดียวนะครับเขาดูแบบนี้เนี่ยนะร่องรอยขอบต่างๆนะครับพระในยุคปี2457นะครับ2457นะครับทีนี้นะครับทีนี้เนื้อของพระที่ใช้สร้างนะครับเนื้อของพระที่ใช้สร้างนะครับก็เหมือนกันกับตะกรุดหลวงพ่อสุขนะครับก็เหมือนกันกับตะกรุดหลวงพ่อสุขเพราะว่าเมื่อเทเป็นพระนะครับเมื่อหลอมโลหะที่ใช้สร้างท่านมีเยอะนะครับ
พราะว่าพระหลวงพ่อสุขสร้างเนี่ยเยอะมากเป็นหลักหมื่นนะครับไม่ใช่แค่หลักพันนะครับท่านสร้างเป็นหมื่นองค์นะครับเพราะว่าวัดปักคอมะขามเฒ่าเนี่ยเป็นจุดพักเรือในการเดินทางของคนโบราณสมัยก่อนที่เส้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับถ้าเกิดจากพระนครจะขึ้นไปนครสวรรค์เนี่ยก็จะมาพัก2จุดคือจุดแรกอยุธยา1วันมาพักที่ปักคอง1วันไปพักที่นครสวรรค์ปากน้ำโพอีก1วันเป็นระยะทางที่เป็นที่พักพอดีแล้วก็ตรงข้ามของวัดปักคองก็คือวัดหัวหาดเนี่ยนะครับฝั่งนู้นส่วนมากจะเป็นท่าจอดเรือนะครับท่านสร้างพระไว้เยอะทีนี้เนื้อหาของพระเมื่อเทเป็นพระแล้วเนี่ยท่านก็จะมาเทเป็นแผ่นสำหรับทำตะกรุดนะครับเนื้อหาจึงเป็นเนื้อหาแบบเดียวกันนะครับเราพิจารณาได้จากสนิมออกไซด์ของตะกั่วและดีบุกนะครับดูไข่ดูเนื้อผิวเกล็ดกระดี่ที่เป็นคราบปลอดนะครับดูไข่นี่ครับความเก่านะครับเห็นไหมฮะถ้าเรามองแบบนี้เรารู้เลยนะครับว่าเป็นอายุที่สร้างในระดับปีใกล้เคียงกันนะครับระดับปีใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับคราบปลอดต่างๆคราบปลอดก็คือเกล็ดกระดี่เป็นรถออกไซด์ของดีบุกนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้เก่าได้นะครับนี่ครับของใหม่เนี่ยเขาจะวาวเห็นไหมฮะมีความแตกต่างกันนะครับนี่ขนาดเป็นพระที่ใช้มาพอสมควรแล้วนะครับอยู่ภายนอกกล่องด้วยนะครับเห็นไหมฮะมีความแตกต่างกันถ้ายิ่งเป็นพระที่เก็บรักษาดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือ60ปีแล้วนะครับ65ปีแล้วนะฮะมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีพระที่เป็นเนื้อหาลักษณะแบบเนี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็จะดูและพิจารณาได้เลยว่าเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับถามว่ามันปลอมหรือเปล่านะครับบางทีไปเจอเอาพระไปให้ใครดูแล้วบอกว่าโอ้ยไม่แท้ไม่เก่านะครับไม่เก่าท่านต้องรู้ก่อนว่าของปลอมที่เขาพยายามสร้างให้เหมือนเนี่ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแบบเนี้ยนะครับเขาทำโดยที่ไม่รู้ว่าส่วนผสมของพระเนี่ยนะครับเขาทำมาจากเนื้ออะไรเป็นปลอมยุคเก่ายุคใหม่อะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นของปลอมที่หลังปี2530หรือว่า2520ขึ้นมาแล้วนะครับเนื้อหาเนี่ยเขาคนละอย่างคนละแบบกันเลยนะครับเพราะว่าอายุความเก่าของโลหะของดีบุกเนี่ยนะครับสนิมเขายังไม่ขึ้นเลยส่วนมากบางทีก็ใช้แท่ตะกั่วเปล่าๆนะครับเขาจะมีความแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับเห็นไหมฮะของเกงเขาจะดำนะครับตะกั่วเขาจะดำแล้วก็ไข่ก็ไม่มีนะครับไข่ก็ไม่มีเพราะว่าอายุเขายังไม่ถึงนะครับแต่พระหลวงพ่อสุขเนี่ยจะมีดีบุกผสมอยู่ด้วยนะครับมีดีบุกผสมอยู่ด้วยมีปลอดมีตะกั่วนะครับนะครับมีความแตกต่างเห็นไหมฮะนี่แบบนี้เก๊นะครับแบบนี้เก๊นะครับเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้การสร้างก็ไม่ใช่นะครับเห็นไหมฮะเขาไม่มีขอบลึกแม่พิมพ์ไม่มีการตัดละเลยนะครับแบบนี้นะครับต้องดูให้ดีๆนะครับการแยกแยะพิมพ์ทรงเนื้อหาและความเก่านะครับสามารถที่จะดูและพิจารณาได้นะครับนี่ครับต้นนะครับแล้วก็ในครั้งหน้าก็จะมาสอนดูในส่วนของทองแดงนะครับทองแดงโลหะทองแดงเก่านะครับตั้งแต่เป็นรอสอเลยนะครับปีรอสอเลยครับ245กว่าแบบนี้นะครับไล่มาเรื่อยๆจนถึงปี2482นะครับผมเรียงปีไปให้แล้วนะครับ2477กว่า2463
นะครับเหรียญจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอันเนี้ย3 4 5กว่ามา6กว่า7แล้วก็8นะฮะถ้าแบบเนี้ยคือความเก่าอยู่แล้วความเก่าอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับรวมถึงการดูเหรียญหล่อที่เป็นประเภทโลหะผสมนะครับก็ดูอย่างไรนะครับอันนี้คือวิธีการดูวัตถุมงคลหลวงปู่สุขวัดปักคอมมะขามเท่าที่เป็นเนื้อชิ้นนะครับเรามาดูพิมพ์ทรงเนื้อหาความเก่าเปรียบเทียบกับชิ้นที่เป็นรุ่นเก่าอย่างเหรียญสตังค์5เหรียญสตังค์10ที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้รวมถึงตะกรุดหลวงปู่สุขครับที่เราจะดูที่เนื้อหาอายุความเก่านะครับเปรียบเทียบกับพระเนื้อชิ้นของท่านนะครับถ้าเหมือนกันคือจบนะครับเพราะว่าพิมพ์พระหลวงปู่สุขเนี่ยมีเป็นร้อยพิมพ์นะครับมีเป็นร้อยพิมพ์ไม่ใช่มีหลักสิบพิมพ์ท่านสร้างมาหลายสิบปีต่อเนื่องกันแล้วก็แจกคนเดินเรือบ้างคนลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับที่ผ่านไปอย่างวัดปักคอมะขามเท่านะครับก็หากมีอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะแสดงความเห็นกันมาได้นะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะตอบให้กับทุกท่านนะครับนี่เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นพระในยุคสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็หรือรัตนสิทธิ์ก่อนตอนต้นนะครับเป็นพระที่สร้างจากเนื้อตะกั่วนะครับตะกั่วล้วนๆเลยนะครับก็จะมีไขขึ้นคุมนะครับสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบอายุกับพระหลวงปู่สุขในยุคต้นได้นะครับว่าดูไขอย่างไรนะครับอันนี้คือพระแท้นะครับที่สามารถดูเนื้อหานะครับจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจถึงการขึ้นของสนิมออกไซด์โลหะประเภทตะกั่วครับว่าไข่เนี่ยขึ้นแบบไหนมีลักษณะอย่างไรนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้หรือว่าพระกุวัดเกาะนะครับที่เป็นเนื้อชินนะครับเนื้อชินแบบหลวงปู่สุขเลยนะครับเนื้อชินแบบหลวงปู่สุขเลยนะครับนี่ครับอายุการสร้าง200ประมาณ200ปีนะครับพระกุวัดเกาะนะครับแบบนี้นะครับเจอพระหลวงปู่สุขที่เป็นเนื้อหาแบบนี้คือความเก่าอย่างจริงเลยนะครับอย่างของจริงเนี่ยเนื้อหาระเบิดแบบนี้นะครับสามารถนำมาใช้ดูแล้วก็เปรียบเทียบได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาพระไปให้ใครดูถ้าเราดูไม่เป็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดโดนเขาสวดมาโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าเนื้อไม่ถึงเก๊แล้วเก๊ยังไงนะครับเนื้อไม่ถึงยังไงนะครับต้องให้เขาอธิบายให้ฟังนะครับถึงจะเชื่อได้แล้วก็รู้จริงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆฝึกดูด้วยตัวเองครับฝึกเพื่อนฝึกดูด้วยตัวเองก็จะทำให้ไม่ต้องพึ่งไข่ไม่ต้องยืมจมูกไข่หายใจนะครับวิธีการดูนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาผิวพรรณที่มีอายุตรงกันนะครับไล่เลี่ยกันห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งมีความแตกต่างกับพระใหม่นะครับนะคนละเรื่องกันเลยครับก็วันนี้นะครับได้ดูอายุความเก่าของเนื้อชินนะครับว่าเราจะดูอย่างไรเปรียบเทียบอย่างไรเปรียบเทียบกับอะไรนะครับแล้วจะทำให้สามารถมาแยกแยะพระหลวงปู่สุขได้นะครับหากมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความเห็นสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอได้อะไรไปบ้างนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ